เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราทีเดียวนะจ๊ะเราจะนั่งอย่างเป็นสุขยืนอย่างเป็นสุขเดินอย่างเป็นสุขหรือว่าจะนอนอย่างเป็นสุขมีอยู่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่ท่านเป็นปุถุชนจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดใจอยู่ตรงนี้ที่เดียวเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านจะนั่งตรงไหนยืนตรงไหนเดินตรงไหนหรือว่านอนตรงไหนก็อยู่เป็นสุขทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระราชาพระองค์หนึ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังชื่อของท่านบ่อยๆคือพระมหากัปปินะซึ่งแต่เดิมเมื่อเป็นพระราชาธิบดีไม่ว่าท่านจะนั่งนอนยืนเดินไม่เคยมีความสุขเลยเพราะว่าใจท่านไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นประดุจธุลีในดวงตาหรือผงเข้าตาแต่นี่เข้าไปอยู่ในใจเครื่องราวที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์
จึงไม่เป็นสุขพระท่านได้ทราบข่าวว่ามีการมาเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยแล้วท่านก็สละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านมีปกติที่จะกล่าวคำอัศจรรย์ว่าสุขจังเลยไม่ว่าท่านจะนั่งนอนยืนเดินหรือทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรกล่าวคำว่าสุขจังเลยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมีบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาสุขจังหนอสุขจังเลยก็เพราะว่าใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังนั้นตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องทำความรู้จักให้ดีเราจะได้นั่งเป็นยืนเป็นเดินเป็นหรือว่านอนเป็นจะเป็นสุขได้ก็ต้องนำใจกลับมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกๆทุกคนโดยเฉพาะอุบาสิกาแก้วนออ่อน 500,000 คนซึ่งวันนี้ได้ถือบวชครองผ้าสบายแก้วรับศีลจากพระศีลาจารย์แล้วถือว่าเป็นบรรพชิตในเพศของอุบาสิกาจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อการบวชสองชั้นและเพื่อจะได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมดีเนี่ยเราจะได้เป็นกำลังในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและก็มีประสบการณ์ภายในอีกทั้งการหล่อพระธรรมกายประจำตัวครั้งสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนที่จะปิดมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยก็จะได้เป็นบุญใหญ่ของเราที่กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะผู้มีบุญทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม้หลายท่านมาร่วมงานในวันนี้ทั้งภายในและต่างประเทศจะไม่ได้มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนออ่อนก็ตามแต่ก็มาร่วมพิธีสำคัญคือการหล่อพระธรรมกายประจำตัวเป็นครั้งสุดท้ายให้ครบ1,000,000องค์ในวันนี้ก็จะต้องนำใจให้กลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายโดยตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราเป็นเจ้าของบุญนี้เนี่ยน้อมไว้ในกลางกายในทํานองเดียวกันเราถนัดอย่างไหนนึกอย่างไหนได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือองค์พระธรรมกายประจำตัวจะเป็นสีทองก็ได้
หรือว่าจะใสเป็นแก้วก็ได้นะจ๊ะให้ตรึกนึกอย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆนึกสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสๆเราจะภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอีกอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ต้องประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะแต่บางท่านนึกถึงดวงใสๆก็ไม่ออกนึกถึงองค์พระไอ้ใสๆหรือเป็นสีทองก็ยังไม่ได้จะวางใจนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ได้นะจ๊ะเราถนัดอย่างไหนเราก็ทำอย่างนั้นอย่างสบายๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนผู้ที่ใจหยุดนิ่งได้ในระดับที่เห็นความสว่างภายในตัวหายไปและมองเข้าไปในกลางความสว่างเห็นดวงใสๆที่แตกต่างจากบริกรรมนิมิตเห็นดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นก็อาจใจหยุดนิ่งไว้ที่กลางดวงธรรมใครที่เข้าถึงองค์พระภายในเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายก็เอาใจหยุดนิ่งๆไว้ในกลางองค์พระที่เราเห็นนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนเดี๋ยวดวงธรรมจะขยายกว้างออกไปองค์พระก็จะขยายกว้างออกไปจะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตรงกลางกายของเราเลยจ้ะที่ขยายออกไปโตใหญ่ขึ้นไปก็เรื่อยๆดวงธรรมกับองค์พระที่มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์นี้เนี่ยเป็นฐานที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการหล่อพระธรรมกายประจำตัวในวันนี้นะจ๊ะก็ให้ตรึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมเอามหาสุวรรณนิธิ
ที่เป็นโลหะกลมๆน้อมเอาไว้ตรงกลางกลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายแตะใจไปเบาๆสบายสบายมหาส่วนอนิธินี้ก็จะแปลสภาพที่ใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างอยู่ในกลางดวงธรรมหรือองค์พระตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านซึ่งท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยาจารย์มหาลัตนาโอบาติกาจารย์นุกยูงเป็นต้นให้ท่านอารัตนาท่านประกอบวิชาธรรมกายนำมหาสุวรรณนิธินี้ไปตามหลักวิชาของท่านให้ทับทวีขึ้นไปในอายตนะนิพพานอารัตนาพระนิพพานให้ลงมาซ่อนในมหาสุวรรณนิธิและก็คุมบุญพิเศษให้กับพวกเราทุกคนเพราะว่าพระธรรมกายประจำตัวที่หล่อในวันนี้จะประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเวลาอย่างน้อย1,000 ปีให้มนุษย์และเทวดาเคารพสักการะบูชาจะได้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านได้ปรารถนาเอาไว้และเป็นการสืบทอดอายุของพระศาสนาไปด้วยปกป้องของภัยของพระพุทธศาสนานำความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญที่มาร่วมรอพระธรรมกายประจำตัวเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีก็ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวครั้งสุดท้ายนี้ร่วมกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้พร้อมใจกันประกอบพิธีย่อนมหาสุวรรณนิธิเพื่อหล่อพระธรรมกายประจำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายไม่พูดไม่คุยกันนะจ๊ะเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบารมีของเราเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยรวมใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆอย่างเดิมนะจ๊ะ
พื่อที่จะให้กระแสบุญที่เราได้พร้อมใจกันหล่อพระธรรมกายประจำตัวมาเชื่อมต่อทุกๆกายของเราให้เราได้มีความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้ากระทั่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะบุญนี้ก็จะได้เป็นผังสำเร็จติดตัวของเราไปเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของพิธีกรรมนำมาซึ่งบุญบารมีของตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะจ๊ะลูกทุกคนต้องไม่พูดไม่คุยกันให้ใจใสใสอย่างเบาๆสบายๆเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศแห่งพิธีจุดธรรมจาเรณีประทีปกันต่อไปนะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้ใจใสๆให้ใจของเราเยือกเย็นทำความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยประดุจว่าเรานั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไปทั่วท่ามกลางพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งมวลเหล่านั้นนะจ๊ะเป็นผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณทรงคุณธรรมคุณวิเศษเป็นผู้คงแก่เรียนได้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วดับทุกข์ได้แล้วเพราะนั้นเราจะต้องหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้ใจของเราใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้เป็นวันแห่งความบริสุทธิ์ของเราในระดับที่เราปลื้มปีติว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แม้ยังไม่ได้หมดกิเลสแล้วก็ตามแต่เป็นความบริสุทธิ์ที่เราปลื้มใจปีติใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจของเราจะได้เป็นฐานที่จะรองรับบุญใหญ่ในการประกอบพิธีจุดธรรมจารินีประทีปกันนะจ๊ะไอ้ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจใสใสใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ใจใสๆให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสเยือกเย็นนะลูกนะนิ่งอยู่ในกลางกายนุ่มๆเบาๆสบาย